โอ้ยืนงงในตรงอาหารเอวิลคุกนะคะเขาบอกว่าเป็นอาหารปีศาจเราต้องลองนะว่าเป็นยังไงอาหารปีศาจทุกคนคะรอมาพักหนึ่งแล้วอ่ะแถวไม่ขยับเลยอะไรอ่ะทำไมมันดำอย่างนี้แถวร้านนี้ยาวมากอยากรู้มากว่าเขาขายอะไรดูแถวโอเคสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ดงของมอสเองนะคะเห็นไหมเขาบอกว่าเป็นมอสอยู่มันโนนะจริงๆแถวนี้มอสเพิ่งมาครั้งแรกนะแถวนี้เขาเรียกว่าโลดีทีเอาเลนะคะก็อยู่ในตัวดาวทาวน์ลอสแอนเจลิสนี่แหละก็แถวนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโรงงานเป็นอะไรอย่างนี้เนาะเป็นย่านๆเด็กแนวเหมือนกันนะมอสดูตึกๆนี่เก๋ดีแต่อันเนี้ยไม่สำคัญค่ะสิ่งสำคัญก็คือวันนี้มอสจะพาทุกคนมาตลาดนัดอาหารที่เขาบอกว่าจะเป็นรวมอาหารแปลกๆเมนูแปลกๆแล้วมันจะแปลกขนาดไหนมอสก็เลยต้องมาพิสูจน์นะเพราะว่าวันนี้เขาเปิดวันแรกหลังจากที่ปิดมาแบบโควิดโอ้เป็นปีเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันสมอลแกสเบิร์กนะคะนี่ทางเข้าเขาคือตลาดอ่ะเขาจะมีเฉพาะวันอาทิตย์นะคะเขาเค็มเลยนะว่าตลาดอาหารของเขาที่เนี่ยใหญ่ที่สุดคือเขาจะมีจัดที่นิวยอร์กแล้วก็ในลอสแอนเจลิสนะคะเขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยวันที่เขาจัดเนี่ยจะมีคนมาถึง 50,000 คนดูดิวันนี้จะถึง 50,000 คนไหมโอ้ไอ้น้องนี้หล่อจังเลยมีเสื้อแล้วก็ใส่สูทด้วยนะครับนี่อันนี้ทางเข้าแล้วนะคะที่นี่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเข้าฟรีค่ะทุกคนปกติแล้วพวกงานอีเวนต์ต่างๆในอเมริกาส่วนใหญ่เขาจะคิดตังค์นะอันนี้เข้าฟรีนี่เข้ามาแล้วโอ้ดูดิคนเพียบเลยอ่ะนี่คือเดือนกรกฎาคมปีนี้นะคะปี2021นะก็เป็นช่วงในสถานการณ์โควิดนะก็ทุกคนก็ได้เห็นบรรยากาศว่าเนี่ยโอ้โหมีแต่คนถือของกินนี่คือแถวอะไรอ่ะโหยนี่คือรถฟู้ดทรัคที่เขาจอดขายแล้วก็เป็นนี่ที่เห็นเนี่ยคือแถวคนที่เขาต่อซื้อโอ้ยืนงงในตรงอาหารไปร้านไหนก่อนดีอ่ะเยอะมากนะเป็นแถวไปนู่นเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดินๆดูก่อนแล้วกันเนาะคือจิตใจมอสอ่ะก็อยากจะแบบหาร้านให้แบบมาชิมมาโชว์หลายๆร้านแต่มอสดูจากคนเข้าแถวซื้อแต่ละร้านดูดิแถวยาวเหยียดอย่างเงี้ยเราจะได้ซื้อคงน่าจะนานอยู่เนาะอันนี้ขายอะไรอ๋ออันนี้เป็นแบบแพลนเบสเป็นพวกแนววีแกนเนาะไม่ใช่เป็นเนื้อสัตว์คนก็ซื้อเยอะเหมือนกันนะนี่ซ้ายมือเห็นไหมเขาก็จะมีพวกของแฮนด์เมดมาวางขายผสมด้วยนะมีร้านขายดอกไม้มีร้านขายกระเป๋ามีสร้อยแต่ว่าเราไม่ได้โฟกัสตรงนี้นะวันนี้เราจะมาโฟกัสอาหารให้ทุกคนนี่เป็นพวกอาหารที่เขาเดินถือมอสว่านะวันนี้การที่เราจะได้เห็นเมนูที่หลากหลายอ่ะเราคงจะต้องเดินส่องอาหารของคนที่เขาถือแล้วกันเนาะโรตีสายใหม่หรือว่าอะไรสายสว่างเนาะเขาขายอยู่ที่10เหรียญนะละ300มีหลายลายมากเลยอ่ะดูคนทำดีน่ารักมากเลยเนาะไม่รู้ลายอะไรมอสมองเป็นหัวนมอ่ะใช่ไหมนี่ไงพอได้อาหารมาปุ๊บก็ต้องถ่ายรูปคู่อันนี้แปลกไหม
แต่ว่าเราไม่กินนะเราจะมาหาของคาวเพราะหมอต้องอดข้าวเช้ามาเพื่องานนี้เลยนะโอ้ร้านนี้แถวยาวเลยอ่ะไหนขายอะไรอ่ะฮะขายน้ำขายชาอ่ะชาขายดีนะทุกคนไม่อาจจะวันนี้ร้อนหรือเปล่าเอาจริงๆเห็นแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้นะวันนี้อุณหภูมิ24องศานะเพราะว่ามอสร้อนมากเลยนะแต่ว่าอุณหภูมิ24องศาอุณหภูมิความรู้สึกนะเหมือน30โอ้ทุกคนดูแถวดิแถวร้านนี้ยาวมากอยากรู้มากว่าเขาขายอะไรดูแถวนี่ตามไปดูไอ้ซ้ายมือก็มีดีเจด้วยนะเปิดรถปัดล็อบสเตอร์ค่ะไหนขอบดูใกล้ๆอ๋อนี่เขาขายล็อบสเตอร์แถวยาวมากแล้วท้ายแถวนี่กว่าจะได้กี่โมงคะเนี่ยรอ2ชั่วโมงได้ไหมว้าว look so good I'm excited อย่าว่าเขาบอกเขาตื่นเต้นนะเราตื่นเต้นกว่านะเพราะเราไม่ได้กินแถวยาวมากเอาไงเอาร้านนี้ไหมไม่เอาเนาะเอาแค่ดูก็อย่างที่มอสบอกนะถ้ามอสเข้าแต่ละร้านเนี่ยคงไม่ไหวนะมอสอาจจะเนี่ยอาศัยถ่ายอาหารของคนอื่นว่าแต่เรากินร้านไหนดีจะบอกว่าโอ้ทุกคนลายตามากเลยนะชื่อมีโอ้โหคือแต่ละร้านเราไม่สามารถเข้าไปเห็นอาหารได้นะคะเพราะว่าเนี่ยสังเกตรูปแบบของเขาจะเป็นสั่งอาหารช่องซ้ายแล้วก็รับอาหารช่องขวาเขาจะทำแค่นี้เขาจะไม่แบบไม่ได้ทำอาหารโชว์นะคะนอกจากว่าร้านที่มันเป็นแบบกิวอย่างล็อบสเตอร์ที่ผ่านมาเห็นไหมอย่างนั้นมันก็จะเห็นเพราะฉะนั้นเราก็ยากจังเลยอ่ะโซนแถวนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเหมือนจะเป็นขนมหวานนะเดี๋ยวเราต้องกินของเขาก่อนแล้วค่อยของหวานผ่านไปแล้วนะเกือบ1ชั่วโมงยังไม่ได้อะไรเลยจ้ะแค่เดินเลือกเฮ้ยร้านนู้นน่าสนใจร้านนู้นเห็นไหมไกลๆ Evil Cooks ชื่อร้านเขาก็แบบว่าแนวแบบ Evil นะดูไม่ค่อยเป็นมิตรกับเราเท่าไหร่แถวสั้นด้วยเขาขายอะไรอะหน้าเรานะคะเป็น Evil Cooks นะคะเขาบอกว่าเป็นอาหารปีศาจเราต้องลองนะว่าเป็นยังไงอาหารปีศาจเฮ้ยปลาหมึกเว้ยแต่เป็นปลาหมึกสีดำโอ้โหโหดว่ะปลาหมึกเอาร้านนี้แหละดูดำๆดิคือปลาหมึกดำมากปลาหมึกดำอย่างนี้ยังมีคนกินหรอร้านอื่นเขามีบอกราคานะร้านนี้ไม่มีบอกราคานะร้านนี้นี่เขาเอวิลจริงๆนะไม่ได้มีความดีอะไรเลย เขาก็บอกแล้วนะปีศาจชั่วร้ายนะร้านนี้ราคาก็ไม่บอกจ้ะเดี๋ยวลุ้นเอาแต่ดูแถวจ้ะมอสว่าแถวนี้น่าจะน้อยนะมอสมองผิดนี่ดูโล่งๆแล้วแต่แถวยาวจริงExcuse me. Yeah. This is live for Evil Cooks, right? Yeah. Oh. Yeah. Oh. อันนี้แถวเขานะต้องคือหมอต้องถามเพื่อความชัวร์นะเพราะถ้าเกิดว่าไปต่อแถวผิดเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้กินด้วยนะWe'll be right back.
1 hour later ทุกคนคะรอมาพักนึงแล้วอ่ะแถวไม่ขยับเลยก็อยากจะบอกว่าตอนแรกแถวมันก็อยู่ในร่มใช่ไหมตอนนี้ตากแดดอารมณ์เหมือนมอสอ่ะนั่งอาบแดดเลยดูดิมันจะมีแถวในร่มไงแต่ตอนนี้เราอยู่โซนแดดอาบแดดดีเลยนะวันนี้จะได้กินเมื่อไหร่นั่นไงพอได้ของกินมาก็ต้องถ่ายรูปไม่ใช่อะไรนะกว่าจะได้มามันนานเหลือเกินผ่านไปสักพักนึงดูแถวข้างหลังมอสยาวเหยียดเลยอ่ะคืออยากจะบอกว่าถ้าเราจะถอดใจไม่กินก็ไม่ได้นะคือเรามาครึ่งทางแล้วฮะต้องไปต่อไปดูซิหน้าตาอาหารปีศาจมันเป็นยังไงอีกนิดเดียวทุกคนเอาจริงมอสจะเป็นลมแล้วอ่ะคือตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วนะแดดก็ร้อนหัวร้อนมากเลยอ่ะแล้วน้ำก็ไม่ได้กินแต่อีกนิดเดียวใกล้แล้วถึงแถวเราละถึงสักทีถึงสักทีอย่างถึงแล้วยังไม่มีพนักงานมารับอีกยังไม่มาHow are you? Can I get to the hospital? Tacos? Let's do it. Yeah. And one coke and one water. Thank you so much. โอ้โหทุกคนคะได้สั่งแล้วนะอาหารที่มอสั่งไปทั้งหมด23เหรียญนะงงมากไม่รู้สั่งอะไรแล้วดูตอนนี้แถวยาวมากเลยคือยังไม่ได้กินนะเดี๋ยวเราต้องรอเราเบอร์ที่เนี่ยอ๋อเขาเริ่มวนใหม่แล้วนะเราเป็น number 4นะทุกคนตอนนี้เที่ยงจ้ะมอสมารอตั้งแต่ประมาณ11โมงนิดอะโอ้ทุกคน1ล้าน1ชั่วโมงเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอสหาของหวานอีกสักล้านหนึ่งแล้วกันเนาะอย่างที่บอกร้านคงไม่ไหวเอาร้านไหนดีขนมหวานเดินดูเฮ้ยมีงูเว้ยใครทำงูร่วงตรงนี้โอ้ทุกคนคะมอสยังหาร้านไม่ได้เลยตอนแรกอ่ะมีร้านหนึ่งแล้วมอสอยากจะกินแต่แถวนี้ไปแถวแต่ร้านเขาอยู่นู่นน่ะอย่างไก่อ่ะโอเคทุกคนมอสว่ามอสเอาร้านนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันก็มันก็ดูน่ากินดีนะแล้วก็แถวดูไม่ได้ยาวมากนะคะเดี๋ยวก็ระหว่างรอนะเดี๋ยวมอสจะรีวิวอาหารที่ซื้อมาเมื่อกี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเย็นแล้วไม่อร่อยนะนี่เมนูแรกนะจ๊ะมันชื่อLady Boo นะคะ Lady Boo ไม่เห็นจะบูเลยจ้าดำปึ๊ดปุ๋ยนี่คือแบบแผ่นทอร์เทียทาโก้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะเห็นไหมมันจะมีชีสแล้วก็ไอเห็นดำๆอันเนี้ยมันคือหนวดปลาหมึกยักษ์นะคะโอ้โหแล้วมันจะกินยังไงขมไหมเนี่ยดำขนาดนี้หน้าตามันดูดำๆชั่วร้ายแต่รสชาติมันไม่ชั่วร้ายเลยนะจ๊ะเฮ้ยอร่อยว่ะคุ้มค่ากันรอหรือว่าหิวพวกหมอไม่ได้กินข้าวเช้ามาเลยนะเนี่ยคือแผ่นแป้งอ่ะมันจะกรอบๆใช่ไหมแล้วก็มันมีชีสนัวมากแล้วมีแบบหนวดปลาหมึกอ่ะงึบหอมมากมันก็มีหอมนะคะข้างในไอ้ดำๆมอสรู้แล้วมันชั่วร้ายยังไงเนี่ยเห็นดำๆไหมมอสว่ามอสกินไปอ่ะอาจจะเสี่ยงมะเร็ง ความชั่วร้ายของมันก็คือว่ากินไปแล้วฉันจะเป็นมะเร็งไหมจ๊ะดำขนาดนี้กินมันจ้ะมาต่อไปนะคะทุกคนแมง
มันเละแล้วอ่ะคือมันถือยากนะถือไปกินไปเนี่ยค่ะก็คือเป็นอ่ะเดี๋ยวมาจิบมาทำไมมือมอสสั่นเหรอหิวเหรอนี่เป็นทาโก้นะคะคนบอกว่าเฮ้ยทาโก้อีกแล้วคือตอนแรกมอสก็ไม่รู้ว่าเขาขายทาโก้นะแต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คือว่าปกติมันจะเป็นเนื้อเป็นหมูใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นทาโก้หนวดปลาหมึกยักษ์แล้วก็ดำๆอย่างที่บอกนะก็เป็นเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะทุกอย่างต้องดำมาลองชิมกับมอสนะคะเฮ้ยเดี๋ยวๆก่อนชิมทุกคนเห็นที่แผ่นแป้งป่ะจริงๆแล้วมันจะมีรูปเอวิลด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมองไม่เห็นแล้วอ่ะมากินกับมอสมันเข้ากันมากเลยอ่ะมันเปรี้ยวผสมกับอะไรเหมือนมีอะโวคาโดด้วยมั้งแล้วก็หนวดปลาหมึกอ่ะมันหอมอ่ะแล้วก็ไม่เหนียวด้วยนะคะไม่รู้ชิ้นเท่าไหร่นะแต่รู้ดิว่าพอซื้อมา3อย่างอ่ะมัน23เหรียญอ่ะพร้อมมีน้ำด้วยแล้วก็มีน้ำเปล่าเออเลอะเทอะเละมากทุกคนเอ้ยมางานนี้ที่แบบแต่หมอก็แปลกใจนะแบบรอนานขนาดนี้ทำไมแบบคนเขาก็ยังมาเนาะมันก็สนุกดีนะมอสว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะคะเดี๋ยวเลิศมากเลยWhich one do you favor? For the Kelly matcha, I would recommend either the classic or the banana bread. All right, classic. Yeah.เป็นถ้วยสุดท้ายที่ได้นะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ปิดป้ายเลยนะคะว่าหมดแล้วเราโชคดีมากเดี๋ยวดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะขายดีมากร้านนี้66 alright thank you นี่ทุกคนได้มาแล้วนะคะนี่ไงที่เขาบอกว่านี่คือถ้วยสุดท้ายนะนี่อันนี้ก่อนถ้วยก่อนสุดท้ายแต่ละคนได้มาก็ถ่ายรูปกันนะดูมันคือไอ้ที่หมอบอกว่าถ้วยสุดท้ายหมายถึงไอ้ตัวเนี้ยค่ะไอ้ตัวมะพร้าวเนี้ยค่ะแล้วก็ข้างในนะคะเขาก็จะใส่แบบอะไรบ้างอ่ะเป็นผลไม้แล้วทุกคนเห็นไหมเขียวๆตรงนี้อันเนี้ยคือเขาจะผสมชาเขียวกับผักเกลนะคะผักเป็นผักเลยอ่ะผสมเข้าไปมันเหมือนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะถ้วยนี้ราคา12เหรียญ นะแต่หมอก็ให้เข้าไปทั้งหมด15เหรียญ นะคะโอเคเดี๋ยวลองมาชิมกันนี่ก็จะมีผลไม้นะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะมีอะไรอ่ะบลูเบอรี่แล้วก็มีเหมือนข้าวโอ๊กหรอแล้วก็อะไรลองชิมดิเปรี้ยวมันน่าจะเปรี้ยวพวกบลูเบอรี่นะเอาล่ะลองชิมให้เกี่ยวๆก่อนเกี่ยวๆที่บอกว่าเป็นเกลนะเกลปั่นมันเปรี้ยวอ่ะมันไม่รู้ว่าเปรี้ยวอะไรอาจจะเป็นวิธีการทำของเขามั้งแล้วก็มีพวกมะพร้าวนะคะแล้วก็มีมะพร้าวแบบโรยหน้ามีกล้วยมีสตรอเบอรี่นี่ไงทุกคนอยากจะบอกว่ามอสกินไปก็เก่งไปนะเพราะว่าข้างล่างนี่จริงๆมันเป็นเนื้อไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาขายจริงๆมันอยู่ข้างในนี้ไอ้อันเนี้ยมันตื้นมากเพราะว่าเนื้อมะพร้าวมันหนามากแล้วกินนะก็กลัวมันจะคว่ำเหมือนกันนะเอาจริงๆนะแต่ละร้านอ่ะมันบางทีอาหารมอสว่าแต่ละอย่างก็เป็นอะไรที่เราเคยกินนั่นแหละแต่อยู่ที่ว่าใครอ่ะเอาไอเดียเอาอันนู้นอันนั้นใส่อย่างทาโก้ที่มอสกินก่อนหน้านี้ใช่ไหมเขาก็ปกติเราเจอแต่ทาโก้เนื้อทาโก้หมูอะไรเงี้ยเขาก็ใส่ปลาหมึกเข้าไปแล้วก็ทำร้านให้มันดูแบบเฮ้ยให้คนสงสัยว่าเฮ้ยเมนูแบบปีศาจชั่วร้ายอะไรอย่างเงี้ยให้มันแตกต่างนะคะอย่างพวกนี้ก็ขายเขาเรียกขายอะไรนะขายรูปทรงไม่อยากกินหมดละแต่มะพร้าวเขาดูกินไม่ได้นะคะมะพร้าวแดกไม่ได้เลยดูแข็งก้งนะมาว่าถ้าเมืองไทยอ่ะเป็นมะพร้าวน้ำเขาเรียกอะไรมะพร้าวอ่อนหรืออะไรเงี้ยคงจะอร่อยเนาะอันนี้มะพร้าวไม่น่าจะมาจากเมืองไทยอ่ะจะแถวๆนี้เนาะดูสิเนี่ยดูสิเห็นไหมคือแดดแรงมากนะถึงแม้ว่ามันจะ23 24องศานะโอเคเดี๋ยววันนี้มอสก็ขอโทษด้วยที่ชิมได้ไม่หลายร้านนะเพราะว่ามันไม่ไหวต่อแถวนานจริงๆแล้วแดดมันร้อนแล้วเราก็รู้สึกว่า
เราเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะนี่คือบ่ายโมงแล้วนะทุกคนคือมอสมาตั้งแต่ตลาดตอนเปิดเลยนะคือตลาดเขาเปิด10โมงใช่ไหมมอสมา10โมงนิดๆคนก็เยอะแล้วและตอนนี้ดูดีบ่ายโมงคนก็ยังแน่นเอียดเลยนะตลาดนี้เขาจะเปิด10โมงเช้านะจนถึง4โมงเย็นถ้าเกิดว่ามาตอนเช้าๆเลยนะแถวก็ได้ไม่ได้ยาวแบบนี้ถ้ามาแบบประมาณมอสอ่ะใกล้ๆแบบ10โมงกว่านิดๆก็1ล้าน1ชั่วโมงอ่ะในการรออาหารแล้วก็อีกอย่างนึงแนะนำนะใส่สายเดี่ยวมานะคะสำหรับคุณผู้หญิงเขามีทุกวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวถ้ามอสมีเวลาอีกมอสก็จะมาแล้วจะได้ลองเปลี่ยนร้านชิมไปเรื่อยๆดีกว่าไหมเออถ้าใครอยากให้มอสมาอีกก็คอมเมนต์มานะคะโอ้ทุกคนตอนนี้มอสออกมานอกตลาดแล้วนะคะลองดูดิข้างในว่าเยอะแล้วข้างนอกคนก็ยังเยอะนะแล้วก็ด้วยความที่มันไม่มีที่นั่งกินดูดินั่งกันพื้นถนนน่ะกินอาหารน่ะดูดินี่คือสถานการณ์โควิดแล้วก็แบบต้องเข้าใจเนาะแบบว่าหลายคนก็ตื่นเต้นนะคะที่แบบตลาดแบบตลาดนัดอาหารแบบที่เขาเรียกว่าตลาดใหญ่มากๆเลยแล้วกลับมาเปิดเนี่ยเนาะคนก็แห่แห่กันมานะเอาจริงๆคลิปนี้มอสอ่ะตั้งใจนะคะอยากให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยในอเมริกาเนี่ยเขามีอะไรขายบ้างเผื่อว่าจะเป็นไอเดียนะคะให้กับคนที่อยู่เมืองไทยแล้วแบบเอ้ยเออว่ะเราน่าจะลองทำบ้างหรือว่าใครที่มีร้านอาหารขายอะไรอยู่ก็ลองปรับเปลี่ยนอะไรที่น่าสนใจเหมือนกับทาโก้ใช่ไหมมันก็ดูเหมือนมีทาโก้ขายทั่วไปแต่เขาก็ทำเป็นร้านให้มันดูสีดำมันดูงงๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ขายอะไรเราต้องมีจุดเด่นนะคะในการขายของนะก็ยังไงมอสก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะตอนนี้สถานการณ์โควิดก็อาจจะมันยังไม่ผ่านไปแต่วันนึงมันจะต้องกลับมาดีค่ะเหมือนกับอเมริกานะคะที่ตอนนั้นคนติดโควิดมากที่สุดในโลกไม่ใช่ตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วแล้วดูสถานการณ์ณปัจจุบันตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะคะเมืองไทยก็ต้องกลับมาสดใสเหมือนกันนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ